เรื่องหนักปากน้ำมากล่าวใครบางคนละที่ยังไม่เข้าใจอยากขอจงได้แจ้งกิจจากุลบุตรนะเป็นเหตุนะชะนายจะมาบวชในพระศาสนาจึงเรียกชื่อว่านาคาเรื่องราวมีมาเป็นอย่างไรมีท้าวผู้ชงนางได้ทรงสัตทางเข้ามาบรรพชาด้วยความเลื่อมใสแปลงเป็นหนุ่มน้อยรูปร่างไฉไลเดินตรงเข้าไปหาพระเทราพระติสสะเทระได้สั่งเนน้อยจงค่อยๆปลงเกศาเสร็จแล้วพลันให้บรรพชาข้าวนาคาด้วยทันใดคนกรรมเก่าตามสนองหลับมาในห้องกุฏิใหญ่บรรพชาหาวันได้ร่างมากลายเป็นนาคาหลับมาสนิทเนื้อจิตนาละเมิดทำให้เกิดมีตัณหาทั้งพระทั้งเนรเห็นเต็มตาเปิดประตูมาละแสนตกกระจายเห็นงูใหญ่ร้องวายวีดนาเสียงดังกรีดให้ใจหายวิ่งถึงหอฉันด้วยทันใดพระเนรมากมายวิ่งมาดูเสียงเซ็งแซ่ดังกันลั่นนาคานั้นเพิ่งจะรู้ร่างกลายกลับคืนจากงูโอ้พอโฉมตรูสุดเศร้าเสียใจพระพุทธทะองค์ได้ทรงทราบสารว่าสัตว์เดรัจฉานมาบวชไม่ได้จงกลับถิ่นเจ้าแล้วจงจำเอาไว้สินห้าประจำใจแล้วจงสร้างบุญทานนาคจึงเอื้อนอัดกับพระศาสดาก่อนจะจากลางพระองค์ท่านขอฝากนามก่อนบวชลูกหลานให้เรียกหน้ากันเออทุกคนไปขอฝากนามคำว่านาข้าขอฝากท่านเอาไว้คุณละบุตรจะบวชใหม่ขอจงได้ใช้ชื่อนา